นะครับจะมี require rebar top กับ require rebar bottom นะครับนั่นคือปกติเนี่ยเราคำนวณแค่นี้แล้วเรามาใส่เหล็กเองถูกไหมฮะครับซึ่งถ้าคุณจะไม่ให้เครื่องใส่เนี่ยคุณก็เอาแค่นี้ครับแล้วคุณไปจัดเหล็กใส่เองก็ได้ใช่นะครับจะเป็น DB 25 2เส้นหรือ4เส้นก็แล้วแต่หรือคุณจะบอกว่า DB 20 + DB 16อันนี้ก็แล้วแต่คนจะถนัดนะครับโดยที่ดูจากไอ้ AS ที่คุณเห็นอยู่ตรงเนี้ยครับนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องจัดให้เนี่ยเราต้องการให้แบบว่าไม่ต้องประเภทว่าทั้งโปรเจกต์เนี่ยมีคานอยู่2ตัวที่ต้องใช้ DB 20นอกนั้นใช้ DB 12หมดนะครับเดี๋ยวต้องมากำมีคิวเวอร์เรนอะไรกันอีกทีนึงนะครับก็อันนี้ที่อาจารย์ปวริศบอกก็คือเป็นทีละขั้นทีละขั้นไปแต่ถ้าเกิดจะแอพพลายใช้จริงๆใจร้อนนะครับก็เอาข้างล่างตรงนี้ก็พอละนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วข้างบนนี้ก็ถือว่าเป็นแค่คำแนะนำของโปรแกรมแค่นั้นเองนะครับ